ากพูดถึงตัวช่วยสำคัญของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในยุคนี้นะคะก็ต้องบอกว่าแชทบอทเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากๆเลยและตอนนี้นะเราก็ได้มีแชทบอทที่ทำโดยคนไทยพัฒนาโดยสตาร์ทอัพไทยนั่นก็คือ cwit.ai นะคะที่เป็นตัวช่วยตอบแชทคอมเมนต์อัตโนมัติตอบได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถใช้งานได้ทั้งกับ Facebook Instagram แล้วก็ LINE และที่สำคัญค่ะการตั้งค่าใช้งานง่ายมากๆจะตั้งค่าผ่านในคอมหรือว่าในสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้ก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับทั้งโรงแรมร้านอาหารนะคะเหมาะกับธุรกิจที่มีการส่งสินค้าทั่วไปได้เลยพูดง่ายๆก็คือว่าตอบโจทย์ได้กับทุกๆธุรกิจที่อยู่บนโลกออนไลน์ได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะเจ้าตัวแชทบอทตัวนี้สามารถที่จะสร้างร้านค้าบนแชทได้ด้วยซึ่งออกแบบมานะคะให้ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยในมุมมองทิปนะคะทิปชอบร้านค้าบนแชทนี้มากเลยเพราะว่าทิปรู้สึกว่ามันทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อได้ง่ายมากๆแถมการดีไซน์เขาก็ดีไซน์มาให้เราตั้งค่าได้อย่างง่ายดายนะชื่ออาจจะเหมือนยากนะแต่เวลาตั้งค่าเนี่ยง่ายมากค่ะและที่สำคัญนะคะแชทบอทฉลาดมากนะสามารถที่จะตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยเราปิดการขายได้ตั้งแต่บนแชทได้เลยอีกด้วยค่ะมาดูตัวอย่างฟีเจอร์ร้านค้าบนแชทในมุมลูกค้าเนี่ยวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยเพียงแค่กดปุ่มซื้อสินค้าจากนั้นเลือกชมสินค้าแล้วก็เพิ่มเข้าตะกร้าพร้อมสรุปยอดจากนั้นนะคะก็เพียงแค่กรอกข้อมูลจัดส่งและการชำระเงินให้เรียบร้อยพอสั่งซื้อสำเร็จก็จะได้เลขที่คำสั่งซื้อไปด้วยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้สินค้าที่ชอบในราคาที่ใช่แล้วค่ะต่อมาที่จะมาแนะนำในมุมของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กันบ้างนะคะนั่นก็คือระบบร้านค้าบนแชทแม้ว่าระบบจะล้ำขนาดนี้นะแต่บอกได้เลยว่าวิธีการตั้งค่าเนี่ยง่ายมากๆเลยลองมาดูวิธีการกันค่ะสำหรับการตั้งค่าระบบร้านค้าบนแชทมาทำตามทิปไปทีละขั้นตอนกันค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่ cms.cwit.ai จากนั้นเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook หรือ LINE แล้วไปที่บริการร้านค้าครบวงจรกดเพิ่มหมวดหมู่สินค้าถ้าเรามีหมวดหมู่สินค้าอะไรก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะกดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแล้วใส่รายละเอียดสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดรูปภาพใส่ชื่อสินค้ารหัสสินค้าราคาสินค้าหรือกรณีที่ถ้าเรามีการลดราคาสินค้าก็สามารถจะใส่เอาไว้ในช่องลดเหลือได้เลยค่ะใส่น้ำหนักของสินค้าลงไปหากเรามีการคิดค่าส่งตามน้ำหนักก็ให้ใส่น้ำหนักตามจริงได้จากนั้นก็ใส่รายละเอียดสินค้าที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ช่วยดึงดูดความสนใจของสินค้าออกมาด้วยสำหรับในช่องสต็อกสินค้านะคะให้ใส่ขนาดของสินค้าแล้วก็จำนวนสต็อกสินค้าลงไปได้เลยเมื่อเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะกดบันทึกได้เลยค่ะหลังจากสร้างร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาสร้างปุ่มเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็ทำการสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองได้ขั้นตอนง่ายๆมีดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยค่ะเข้าไปที่บทสนทนาจากนั้นเลือกคำว่าเพิ่มบทสนทนาแล้วก็เลือกเพิ่มบทสนทนาได้เลยที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้านะคะจากนั้นไปที่ประโยคตรงนี้ให้เดาพฤติกรรมลูกค้าว่าเขาจะพิมพ์เข้ามาว่าอะไรเช่นลูกค้าจะพิมพ์เข้ามาว่าซื้อสินค้าหรือว่าขอดูสินค้าหน่อยจากนั้นค่ะก็จะมาถึงขั้นตอนการสร้างปุ่มกดแล้วนะคะให้มาที่คำว่าเพิ่มปุ่มกดจากนั้นค่ะสร้างชื่อปุ่มและกดที่บริการร้านค้าครบวงจรเพียงเท่านี้ถ้าลูกค้าคลิกที่ปุ่มของร้านเราก็จะสามารถพาลูกค้าไปที่ร้านค้าได้ทันทีค่ะจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการตรวจเช็คสลิปลูกค้าว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยตรงกับยอดที่จ่ายหรือเปล่าซึ่งวิธีการมีดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะสำหรับการเช็คสลิปจากลูกค้าระบบจะมีการแจ้งเตือนค่ะผ่าน LINE Notify ของแอดมินหรือแอดมินจะเข้าไปเช็คเองที่ระบบหลังบ้านก็ได้นะคะเข้าไปที่ cms.cwis.ai จากนั้นค่ะเข้าไปที่บริการร้านค้าครบวงจรแล้วเลือกคำว่าสรุปออเดอร์และหากเราต้องการจะเช็คสลิปในการโอนปกติก็สามารถที่จะกดเช็คสลิปได้เลยค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะระบบจะมีการรองรับนะคะ verify slip ด้วย GB Prime Pay Facebook Pay แล้วก็ PayPal จากนั้นก็ปริ้นใบปะหน้าพัสดุจากนั้นเนี่ยแจ้งเลข tracking รองรับระบบแจ้งเลขพัสดุออโต้ด้วยชิปป๊อปเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบก็จะมีการตัดสต็อกให้แบบออโต้เลยเมื่อลูกค้าชำระเงินจากนั้นเนี่ยแอดมินก็ export ไฟล์ออกมาเป็น Excel ได้เลยค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะกับแชทบอทฝีมือคนไทยต้องบอกว่าใช้งานง่ายฟีเจอร์หลากหลายแถมสามารถที่จะตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์ได้แบบครบจบในที่เดียวได้เลยซึ่งต้องบอกว่าราคาในการใช้งานก็เฉลี่ยเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ500บาทสามารถใช้งานได้ทั้งกับ Facebook Instagram แล้วก็ LINE หากใครที่อยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะสแกน QR Code ก็ได้สำหรับวันนี้ทิปก็ต้องขอลาไปช็อปกับเจ้า chatbot cvit.ai ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ